วันนี้เราก็จะมาพูดถึงผลมังกรที่กำลังจะรีเวิร์กในเร็วๆนี้ซึ่งก็เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าผลมังกรเนี่ยมันกำลังจะรีเวิร์กน้องๆก็คงรอมาตั้งแต่ต้นปีซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูความเปลี่ยนแปลงของผลมังกรกันนะยังไงเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยใครไม่กดก็ระวังเป็นผลดาก้อนหรือว่าผลมังกรซึ่งผลปีศาจนี้นะได้แรงบันดาลใจมาจากในการ์ตูนวันพีซซึ่งไคโดเป็นโมเดลตัวร่างต้นของผลมังกรนี้ซึ่งณตอนนี้ก็ได้มีการอัปเดตมาเรื่อยๆนะสำหรับผลมังกรซึ่งน้องๆหลายๆคนเนี่ยก็ได้ทักมาถามพี่นะว่าเอ้ยพี่เมื่อไหร่ผลมังกรเนี่ยมันจะรีเวิร์กเสร็จสักทีซึ่งพี่ก็ไม่ใช่ผู้พัฒนาเกมนะส่วนตัวพี่เองเนี่ยพี่ก็ยังรอผลมังกรที่มันจะรีเวิร์กอยู่ณตอนนี้เหมือนกันเลยในทวิตเตอร์ณตอนนี้เนี่ยมันก็ได้มีหลายๆคนเนี่ยออกมาโพสต์ว่าเฮ้ยสกิลมังกรเนี่ยมันจะรีเวิร์กเป็นแบบนู้นเฮ้ยสกิลมันจะเป็นแบบนี้เฮ้ยสกิลมันจะเฟี้ยวประมาณนี้โอ้โหสกิลมโนต่างๆนานาของคนในทวิตเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะฮะเอาล่ะวันนี้ยังไงก็ขอลุ้นดวงก่อนละกันกระโดด3ทีเป็นสูตรก่อนสุ่มผลปีศาจไงน้องๆเอาล่ะไปลุยกันเลยดูซิว่าวันนี้จะได้ผลปีศาจอะไรโอ้โหน้องๆไม่อยากจะพูดผลโคตรกระจอกแต่น้องๆก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปนะฮะยังไงเนี่ยผลมังกรมันก็ไม่หนีเราไปไหนแน่นอนมันอัปเดตในปีนี้แน่ๆพี่เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะถ้าให้พูดกันตามตรงนะสกิลของผลมังกรเนี่ยผมรู้สึกว่าผมชอบมันมากๆเลยเพราะเวลาผมล่าค่าหัวเนี่ยผลมังกรมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ผมชอบเล่นมากๆเดี๋ยวเราก็มาดูสกิลที่เขาสปอยกันใน Twitter กันนะครับว่าสกิลเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราก็มาดูสกิลแรกที่ผมหารูปมาได้กันนะซึ่งน้องๆคิดว่าสกิลเนี้ยที่พี่ขึ้นรูปมาเนี่ยมันจะเป็นสกิลอันไหนกันบ้างแต่ส่วนตัวเนี่ยพี่มองแล้วว่ามันน่าจะเป็นสกิลตัว Z นะครับเพราะว่ามันเหมือนสกิลก่อนรีเวิร์คมากๆเลยนะครับสกิลอันเก่าเนี่ยมันก็จะเป็นการพ่นลูกไฟออกไปใช่มั้ยแต่ว่ารูปเนี้ยมันก็เป็นรูปลูกไฟเหมือนกันนะซึ่งก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะเป็นสกิลตัว Z หรือไม่ก็มันเป็นแค่เพียงการเดานะน้องๆน้องๆก็เอาไปพิจารณากันเองนะว่าสกิลมันเหมือนกันหรือไม่เดี๋ยวมาดูรูปถัดไปกันก่อนเลยซึ่งรูปเนี้ยมันก็จะเป็นรูปเหมือนแบบสกิลระเบิดพลังอะไรสักอย่างใช่มั้ยส่วนตัวเนี่ยมองว่ามันน่าจะเป็นสกิลนี้นะของมังกรน่ะเนี่ยถ้าน้องๆสังเกตดีๆนะรูปร่างการระเบิดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคล้ายกันมากๆเลยนะครับความแตกต่างอาจจะเพียงเล็กน้อยนะแต่ว่าพี่คิดว่าน่าจะเป็นสกิลนี้แหละของผลมังกรโอเคเดี๋ยวเราก็มาดูรูปถัดไปกันเลยครับน้องๆซึ่งในรูปนี้เนี่ยมันให้บรรยากาศเหมือนการระเบิดครั้งใหญ่อะไรสักอย่างนะในเมืองนั้นๆแต่พี่คิดว่ามันน่าจะเป็นการระเบิดของผลมังกรแต่พี่เนี่ยก็สังเกตดูนะผลมังกรเนี่ยมันมีสกิลที่ใหญ่โตขนาดนั้นเลยเหรอเออทำไมการระเบิดมันดูเวอร์วังจังเลยเนาะน้องๆพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแฮะว่ามันคือสกิลอะไรแต่ว่าถ้าวิเคราะห์แล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นสกิลของผลมังกรแหละนะและรูปถัดไปเนี่ยพี่คิดว่าน้องๆหลายๆคนที่เคยเล่นผลมังกรจะต้องเดาถูกแน่นอนซึ่งมันคือสกิลตัว C นะครับน้องๆซึ่งไอ้สกิลนี้นะมันเป็นเหมือนห่าฝนไฟเลยน้องๆแบบว่าปล่อยฝนลงมาแล้วก็เป็นลูกไฟอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นสกิลที่ค่อนข้างป่วนการต่อสู้ได้อย่างดีเลยนะครับแต่พี่ก็คิดว่าในรูปเนี่ยน่าจะเป็นสกิลนี้แหละนะเพราะว่ามันน่าจะเดาได้ไม่ยากครับสกิลนี้และสกิลที่เด่นที่สุดในผลมังกรนั่นก็คือการแปลงร่างเป็นมังกรหรือว่า transformation โอ้ยสุดยอดเลยผลมังกรนี่แม่งเฟี้ยวสุดๆเลยซึ่งน้องๆหลายคนเนี่ยก็คิดว่าเอ้ยไคโดเนี่ยมันเป็นมังกรก็จริงแต่มันมีร่างเป็นมนุษย์เหมือนกันนะเอาละสิน้องๆการอัปเดตในครั้งนี้น้องๆอาจจะได้เห็นมังกรในร่างของมนุษย์นั่นเองแล้วการสปอยในครั้งนี้ก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่การมโนนะครับน้องๆพี่มีคลิปวิดีโอที่ไปหามาใน Twitter นะมีคนโพสต์เอาไว้ซึ่งมันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับที่ว่าผลมังกรเนี่ยจะกลายเป็นร่างมนุษย์โอ้โหไคโดในร่างมนุษย์เนี่ยมันช่างสุดยอดจริงๆเลยนะน้องๆโอเคถ้าน้องๆพร้อมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันก่อนแล้วไปดูกันเลยว่ามังกรในร่างมนุษย์เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเป็นไงล่ะน้องๆมันไม่ใช่เพียงการมโนนะแต่ว่าพี่มีคลิปวิดีโอของจริงเลยโอ้โหสุดยอดเลยใช่ไหมการแปลงร่างเป็นทรานส์ฟอร์เมชันของผลมังกรซึ่งถ้าการอัปเดตในครั้งนี้มันเป็นแบบที่พี่คิดจริงๆเนี่ยคงจะเป็นอะไรที่สุดยอดสำหรับบล็อกฟุตเลยทีเดียวนะเพราะว่าผลมังกรเนี่ยพี่บอกเลยว่ายอดเรตติ้งคนเล่นเนี่ยเยอะมากๆแล้วคนรอผลรีเวิร์กเนี่ยก็เยอะเช่นกันนะยังไงเนี่ยวันนี้พี่ก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยเด้อแล้วพี่ขอฝากร้านมองยูเกมเซ็นเตอร์กันด้วยนะถ้าน้องๆอยากเล่นผลมังกรเนี่ยก็แวะไปดูไก่ตันได้เลยไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับถ้าอยากให้พี่ทำคลิปดีๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อไปแล้ว